ตำนานเรื่องเล่าที่เธอได้ยินมาตั้งแต่เด็กปู่แสะย่าแสะคือยักษ์ผู้ดูแลปกป้องผืนป่าบริเวณดอยคำและดอยสุเทพครั้งอดีตการมียักษ์พ่อแม่ลูกกินคนเป็นอาหารเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาที่ดอยสุเทพได้เทศโปรดยักษ์ทั้งสามและขอให้เลิกกินเนื้อมนุษย์ยักษ์ลูกศรัทธาจนขอบวชเป็นฤาษีแต่ยักษ์พ่อแม่ยังขอต่อรองกินเนื้ออยู่พระพุทธเจ้าจึงให้กินควายได้ปีละหนึ่งตัวนับแต่นั้นมาชาวบ้านดอยสุเทพจึงล้มควายดำหนึ่งตัวเพื่อเส้นบูชาปู่แสะย่าแสะและขอร้องให้เกิดความร่มเย็นมีความอุดมสมบูรณ์ฝนตกตามฤดูกาลชาวบ้านไม่เจ็บไข้มีสุขภาพดีและขอให้ผู้ทำลายป่ามีเคราะห์จนถึงแก่ชีวิตอันเป็นที่มาของประเพณีเลี้ยงดง